ชุมนุมของกลุ่มกปปส.ด้านหน้าสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงวันนี้นะครับแม้แกนนำจะประกาศว่าไม่ได้เป็นการขัดขวางการเลือกตั้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในมุมมองของอดีตกกต.กลับเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและขัดขวางการเลือกตั้งอย่างชัดเจนชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณจตุพรสุวรรณรัตน์การชุมนุมเรียกร้องสิทธิทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของกลุ่มกปปส.ด้านหน้าสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครการเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่กลุ่มผู้ชุมนุมอ้างว่าเป็นการชุมนุมด้วยสงบและไม่ได้ขัดขวางการรับสมัครเลือกตั้งแต่สิ่งที่ปรากฏตามหน้าสื่อสารมวลชนตั้งแต่การปิดล้อมประตูทางเข้าออกการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้ชุมนุมกับผู้สมัครหรือแม้แต่การกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้ชุมนุมกับสื่อมวลชนกำลังกลายเป็นภาพที่อาจไม่ใช่การชุมนุมอย่างสงบตามรัฐธรรมนูญและแม้แกนนำกปปส.จะยืนยันว่าการชุมนุมครั้งนี้ไม่ใช่การขัดขวางการเลือกตั้งแต่ในมุมมองของอดีตกกต.อย่างนางสดศรีสัตยธรรมเห็นว่าการห้ามมิให้ผู้สมัครจากพรรคการเมืองเข้าไปในสถานที่รับสมัครเลือกตั้งถือว่าเข้าข่ายขัดขวางการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญการที่ไม่ให้คนเข้าไปในสถานที่รับสมัครเนี่ยนะคะถ้าไม่เรียกขัดขวางแล้วจะเรียกว่าไงนะคะคือการที่จะไปดูหน้าคนสมัครก็น่าจะยืนดูตรงบริเวณใดก็ได้นะคะประตูก็ไม่ควรจะปิดหรือว่าอะไรเนี่ยก็คงจะเป็นลักษณะที่คือถ้าอยากเห็นหน้าก็ยืนตรงไหนก็ได้แต่นี่ทุกประตูปิดหมดนะคะจะบอกว่าไม่ขัดขวางก็คงเป็นการเลี่ยงบาลีมากอดีตกกต.ยังแสดงความเป็นห่วงและฝากเตือนประชาชนที่ไปร่วมชุมนุมให้หยุดการกระทำที่ไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งส.ว.มีบทลงโทษทางอาญาทั้งจำและปรับคือเข้ามาตรา53วงเล็บ5ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ได้มาซึ่งส.ว.นะคะซึ่งว่าขัดขวางไม่ให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสงบถูกต้องเรียบร้อยหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยนะคะซึ่งอัตราโทษเนี่ยจำคุก10ปีนะคะแล้วก็ดีหรือโทษปรับเนี่ย 30,000 ถึง 100,000 บาทก่อนหน้านี้สอรสได้ออกประกาศเตือนกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะไปชุมนุมเพื่อขัดขวางการเลือกตั้งว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา309ถ้ากดดันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดหรือไม่กระทำการใดมีโทษจำคุก3ปีปรับไม่เกิน 6,000 บาทและหากมีการกระทำความผิดตั้งแต่5คนขึ้นไปมีโทษจำคุกเพิ่มขึ้นอีก5ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งถือเป็นการกระทำความผิดนอกเหนือกฎหมายเลือกตั้งจตุพรสุวรรณรัตน์ NBT News Focus